มาตัวนี้บ้างเป็นไงยังไม่เปิดชื่อหุ้นเลยทรูนะครับหุ้นยอดฮิตนี่ตัวนี้ยอดฮิตกำไรเป็นไงบ้างโหยกำไรนี่แบบเสียวมากถูกไหมติดลบปีนี้ติดลบอยู่นะแต่ราคาเป็นไงขึ้นมากี่เท่าตัวแล้วมาจากประมาณ3บาทถูกไหมวันนี้ไป3เด้งแล้วนะครับแปลว่าราคาเป็นไงราคามันฉีกขึ้นไปพื้นฐานอยู่ไหนพื้นฐานยังวิ่งต้มเตี้ยมอยู่เลยถูกไหมพื้นฐานยังไม่โง่หัวเลยแต่ราคาวิ่งไปแล้วนะครับถามว่าวันนี้คนที่เขาซื้อต้นนี้ซื้อเพราะอะไรถูกต้องเก่งกำไรนะครับแต่คุณทราบไหมหลายคนเนี่ยพอซื้อตัวนี้แล้วติดเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถือยาวเป็น value investor มันถูกต้องไหมอ่ะถูกไหมคือวันนี้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่พยายามหาเขาเรียกว่าหาข้อแก้ตัวแล้วมาซัพพอร์ตสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแต่ถ้าคุณซื้อในวันนี้แล้วคุณบอกคุณติดในราคาบางคนติดที่ราคาลงท็อปขึ้นไป10บาทแล้วตอนนี้ลงมาติดอยู่ไม่ได้ขายประเด็นคือคุณบอกเอ้ยไม่เป็นไรถือระยะยาวได้มันใช่ป่ะมันไม่ใช่ถูกไหมคือถ้าคุณซื้อหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่คุณทำอย่างเดียวคือคุณต้องเก็งกำไรถูกไหมครับเพราะคุณไม่รู้เลยว่าราคาเนี่ยมันจะไปเท่าไหร่นะอย่างการวิเคราะห์เนี่ยถามว่า PE หาได้ไหมอะถ้าธุรกิจขาดทุนมันหาไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ว่ากี่ปีมันจะคืนทุนถูกไหมนะครับ PBV หาได้ไหมยังหาได้ถูกไหมเพราะคุณรู้ว่าแอสเซทเท่าไหร่ถูกไหม Book Value คือเท่าไหร่ก็แสนแปดหมื่นล้านลบหนี้สินออกหารจำนวนหุ้นวันนี้มูลค่าต่อชิ้นนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0.84 สตางค์ไม่ถึง1บาทถูกไหมนะครับแต่คุณซื้อในราคาเท่าไหร่วันนี้8บาทคุณซื้อแพงกว่าเจ้าของเท่าไหร่10เท่าแต่วันนี้คุณซื้อหุ้นแพงไงนะครับเท่านั้นเองสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณว่าวันนี้เวลาคุณเล่นหุ้นเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณกำลังเล่นหุ้นที่มันถามว่าแพงคืออะไรคือเสี่ยงถูกไหมก่อนตลาดจะลงท่านทราบไหมว่ามีหุ้นประมาณสัก30-40ตัวนะครับที่ตลาดมาเตือนว่า PE เนี่ยสูงเกินไปแล้วขึ้นไปมาสัก40เท่าเขาบอก PE 40คนส่วนใหญ่บอกเตือนทำไมอ่ะถูกไหมแต่เสร็จแล้วเป็นไงไอ้หุ้นที่เตือนเกือบทั้งหมดเนี่ยวันนี้ลงไป 50% แล้วยังไม่กลับมาเลยแล้วคนที่ติดหุ้นเหล่านี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่เข้าวัดขอให้ขึ้นท่านนึกภาพไว้ว่าคือปัญหาคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือจริงไม่ได้อยากจะทำลายความเชื่อมั่นนะครับแต่ประเด็นคืออ่ะถ้านึกภาพนะหุ้นที่คุณติดเนี่ยนะครับหุ้นที่คุณติดนะลงมากำไรหายไปครึ่งหนึ่งนะครับคุณยังไม่ได้คัทลอสคุณเห็นราคาเด้งขึ้นมาสิ่งที่คุณหวังคือคุณหวังให้มันทำกลับไปที่เดิมคุณหวังให้กลับไปที่เดิมเพื่อคุณจะขายคุณว่าราคาจะวิ่งกลับไปที่เดิมไหมถ้าราคาวิ่งกลับไปที่เดิมคุณก็ได้ขายถูกไหมแล้วตลาดจะ 80% เจ๊งหรือเปล่าไม่ใช่ไงนะครับแล้วมันจะกลับไปที่เดิมไหมฟังแล้วโหดฟังแล้วโหดถูกไหมคือบางคนติดหุ้นเนี่ยแล้วหวังว่าฉันเนี่ยนะพอราคากลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยฉันก็จะขายนะครับแต่ถามมันไม่กลับเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่กลับนะครับและไอ้ที่กลับอ่ะมันก็มีบางส่วนน้อยมากๆที่มันกลับแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยคนนั้นขายไหมขายเสร็จไปไงไปต่ออีก10เท่าแปลว่าที่ถือติดตลอดมาเนี่ยไม่ได้กำไรเลยกลับมาเพื่อเอาต้นทุนแล้วเสร็จแล้วราคาก็พุ่งไปเลยขายหมูนะครับสรุปว่าที่คุณซื้อมามันไม่ได้เลยถูกไหมมาติดในขาลงเราไม่รู้ลงลึกเท่าไหร่ลงลึกไปเรื่อยๆพอกลับมาเด้งขึ้นมาถึงจุดเดิมคุณขายนะครับแล้วราคาก็ไปต่อนี่คนส่วนใหญ่นะดังนั้นประเด็นคือคุณเริ่มเข้าใจตลาดถูกไหมว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กำไรถูกไหมครับเพราะบางทีแต่ถ้าเล่นหุ้นปั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยากที่จะกลับมานะคือบางคนหวังให้ราคาเด้งขึ้นมาจริงๆรอบนี้หุ้นที่ไร้พื้นฐานเนี่ยเขามองส่วนใหญ่คืออะไรเจ้าลากขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อถูกต้องเพื่อปล่อยของเพื่อเชือดนะครับเพื่อออกของนั่นเองนะครับถ้านักเทคนิคมองก็คือว่าหุ้นเด้งขึ้นมาเพื่อ
เพื่อขายนะครับแล้วรอให้มันลงไปใหม่แล้วเด้งขึ้นมาใหม่คราวนี้ถึงจะลุ้นว่ามีโอกาสขึ้นจริงถูกไหมนะครับจริงๆพวกนี้สะท้อนทั้งหมดในการลงทุนนะครับวันนี้ PBV ถ้าซื้อตัว True เนี่ยประมาณ10เท่าอยากรู้ว่าตัวไหนถูกหรือแพงเทียบกับตลาดเนี่ยคุณดูตลาดก่อนนะครับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยนะครับโดยสรุปเนี่ยหุ้น600กว่าตัวในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ PE กี่เท่าครับ16เท่าแปลว่าวันนี้คุณลงทุนตลาดหุ้นเนี่ย16ปีคืนทุนนะครับ PBV 2.3 แปลว่าวันนี้คุณซื้อแพงกว่าเจ้าของกี่เท่าครับ2เท่ากว่านะครับระหว่างที่ถืออยู่ได้เงินปันผล 2.87 นะครับอันนี้คือตลาดไงนะครับถ้าเทียบว่าวันนี้คุณวางเงินไว้ในเงินฝากกับคุณวางเงินไว้ในเงินกับในตลาดเนี่ยสิ่งที่ต่างคือวันนี้เงินฝากผลตอบแทนอยู่เท่าไหร่ครับประมาณ 0.75 หักภาษีด้วยนะถูกไหมต่ำมากไม่ถึง1นะครับถ้าเงินอยู่ในหุ้นได้ประมาณ 2.87 นะครับแต่อย่างที่บอกบางตัวให้มากกว่านั้นนะครับแล้วเราต้องมาดูว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากจะลงทุนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมีใครอยากดูไหมว่าหุ้นตัวไหนถูกหรือแพงมาเป็นเคสกันดีกว่านะครับตัวไหนดีครับฮะอควาในส่วนไง AQ อควานะครับวิเคราะห์ด้วยกันวิเคราะห์ด้วยกันวันนี้เราจะเริ่มจากการเป็นนักทุนระยะยาวก่อนนะว่าถ้าคุณเป็นนักทุนยาวคุณจะซื้อหุ้นตัวนี้หรือเปล่านะครับดูกำไรเป็นไงบ้างดีไหมลบบวกดูถือปันผลบ้างปันผลไหมไม่ปันผลเลยนะเราไปดูลึกขึ้นนิดหนึ่งนะครับดูในส่วนนี้เอ๊ะใหม่นะครับเดี๋ยวกดตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้คือการดูที่ลึกขึ้นนิดหนึ่งนะครับกดเข้าไปตรงไอ้ตรงบริษัทหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปปั๊บสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับคุณจะได้ตัวหนึ่งก็คือว่าตรงนี้มันจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะครับตัว DE นั่นเอง Debt หารด้วย Equityตัวนี้คือต้องการจะรู้ว่าเจ้าของเนี่ยเขากู้เยอะหรือเปล่าบริษัทที่ดีในวิกฤตเศรษฐกิจคุณกู้เยอะหรือน้อยน้อยถูกไหมเพราะถ้ากู้เยอะเวลามีปัญหาเหนื่อยนะถูกไหมคุณดู True ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือปัญหา True นะครับแต่จริงตอนนี้มันมีลุ้นเรื่อง Infrastructure Fund ซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นยังไม่เกิดถ้าคุณเล่นคือคุณเก่งอะไรเก่งกำไรถูกไหมเท่านั้นเองนั่นวิธีการที่ผมบอกคุณต้องเข้าใจวิธีการนะครับยังดู True บ้างนะครับปัญหาของ True เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองนะครับเลื่อนมาตรงนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไหร่ครับ13เท่าแปลว่าเจ้าของมี1บาทกู้เท่าไหร่ครับ13บาทนะเยอะไหมเยอะนะครับถ้าคุณบอกเอ้ยอ๋อมันอยู่ในคนละอุตสาหกรรมคุณลองเทียบกับบริษัทคู่แข่งสิว่าเขาใช้กันเท่าไหร่นะครับอย่าง Advance อย่างเงี้ยนะครับลองดูนะครับ Advance เหมือนกันนะครับเข้าไปสรุปข้อสนเทศตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปเปี้ยงนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่าไหร่ครับ2เองถูกไหมแต่วันนี้แอดวานเป็นไงกู้น้อยกว่าเยอะถูกไหมครับความเสี่ยงของทรูสูงไหมอ่ะนี่จริงดูง่ายๆนะบริษัทจริงกำไรขั้นต้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 22% นะครับหักเงินกู้เป็นติดลบเลยแบบว่าเป็นไงปัญหาคือแบกถูกไหมแบกหนี้ทูคือแบกหนี้แล้วจริงงบการเงินสะท้อนสิ่งเกือบทุกอย่างของบริษัทแล้วนะครับอันนี้คือภาพของการถูกแพงนะดังนั้นถามว่าวันนี้ถ้าคุณซื้อหุ้นทูเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณซื้อหุ้นถูกถูกไหมมันบอกว่าคุณซื้อหุ้นแพงนะครับแต่ประเด็นคือว่าแล้วแพงในจุดไหนล่ะนะครับที่เราอยากจะรู้นะเดี๋ยวกลับมาในส่วนนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ตัวไหนนะอะควาเหรอครับ AQUA นะครับต
แต่เดี๋ยวเราดูในส่วนนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเราดูในเรื่องของชาร์ตแล้วเราจะมาคุยว่าถูกแพงแล้วอยู่ในสภาวะขึ้นหรือลงนะครับPE เป็นไงบ้าง28สูงไหมตีไม่ถูกถูกไหมถ้าเทียบกับตลาดในตลาดเท่าไหร่16แล้ววันนี้แพงกว่าตลาดไหมแพงกว่านะครับ PBV 1.62 โอเคถูกกว่าตลาดนะครับแต่ปันผลไม่มีตรงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับถ้ามีไม่มีปันผลเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจริงผมแนะนำให้เก็งกำไรมากกว่าการถือนะเพราะถามว่าหุ้นเนี่ยถ้ามีปันผลเนี่ยถามคุณจะถือทำไมอ่ะนึกภาพออกไหมถือเพื่ออะไรทำไมไม่เก่งกำไรแทนนะครับครับเป็นไปได้ที่จะเทิร์นอะลาวใช่แต่ว่าพอวิเคราะห์ภาพเนี่ยภาพมันยังไม่สมบูรณ์ไงคุณเห็นแค่นี้ปั๊บเนี่ยคุณบอกไม่ได้เลยว่าจุดมันอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งที่ต้องดูจากหลังจากนี้เดี๋ยวต้องดูในเรื่องของกราฟว่ากราฟอยู่ตรงไหนพอประกอบกันคุณเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราคุยในส่วนแรกก่อนนะในส่วนของงบก่อนนะครับอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่คุณเห็นนะครับหุ้นที่คุณซื้ออ่ะอย่างคุณว่าแมคโครแพงไหมแมคโครเคสที่ CP เพิ่งซื้ออ่ะCP แมคโครถูกต้องนะครับตอนนี้หุ้น782ใครมีแมคโครอยู่บ้างใครมีหุ้นแมคโครใครได้กำไรจากแมคโครไปบ้างนะใช้ได้นะครับสุดยอดจริงๆขาลงมันไม่ลงเลยถูกไหมเพราะ CP แบกรับความเสี่ยงคุณไว้นะครับตัวนี้แพงไหม PE เท่าไหร่ครับ50ราคา782กำไร14 50ปีคืนทุนโหท่านประธานมองไกล50ปีนะครับรุ่นหลานคืนทุน PBV เท่าไหร่15เท่าวันนี้ asset นะครับ book value มูลค่าต่อชิ้นเนี่ย49บาทแต่ CP ซื้อในราคา780กว่าสูงไหมสูงถ้าวิเคราะห์ในเชิงเจ้าของนักลงทุนระยะยาวควรมองเต็มเป็นเจ้าของนะคุณใช้เงิน 180,000 ล้านเพื่อซื้อสินทรัพย์ 30,000 ล้านโอเคไหมเป็นเงินคุณเอาไหมเออถ้าโอเคถ้าวิเคราะห์จากช็อตเนี้ยคุณไม่เอาถูกไหมมันอยู่ที่ว่าประเด็นคือว่าที่เขาเข้าไปทำเนี่ยเขามองอนาคตไงนั้นแปลว่าดีลเนี้ยคุณซื้อแพงหรือถูกซื้อแพงเพื่อซื้ออะไรซื้ออนาคตถูกไหมนะครับซึ่งหุ้นเนี่ยคุณว่าหุ้นจะขึ้นตลอดไหมจากตรงนี้ถึงอนาคต10ปีคุณว่าขึ้นตลอดไหมถ้าไม่ตลอดแล้วคุณรู้ว่าตัวนี้ดีไหมดีซื้อตอนไหนดีอะซื้อตอนแพงเกินไปหรือถูกเกินไปเออนะครับแต่นั่นจริงๆชาร์จช่วยคุณได้ไหมถามว่าอย่างนี้ช่วยอะไรรู้ไหมมันช่วยบอกว่าจริงๆตัวเนี้ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่จะเสริมตัวไหนก็ตามคุณว่าเสริมตัวไหนมากที่สุดแมคโครเฮ้ยเมื่อกี้น่าสนใจเสริม CPF เอาแล้ว CPO ทำไมซื้ออ่ะโอ้โหวิเคราะห์ขาดวิเคราะห์ขาดใช่นะครับจริงๆเคสนี้ผมว่าคนได้เปรียบสุดคือ CPF ถูกไหมนะครับเพราะตัว 7-Eleven เองเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ CPF นี่คือได้โดยตรงเพราะได้ช่องทางในการขายถูกไหมเพราะแมคโครจะกระจายออกไปทั่ว A4 ถูกไหมนะครับสิ่งที่เขาทำแต่มันยังไม่เกิดเลยทั้งหมดอ่ะแต่ราคาให้ไปแล้วนะ50ปีนะครับให้ไป50เท่าแล้วนะครับคุณนึกภาพไหมแต่ยังไม่เกิดเลยดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วถามว่าในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยต่อไปจะโตไหมแต่นั้นคุณเห็นเส้นแล้วนะว่าในอนาคตถ้าคุณมอง valuation เนี่ยนะครับธุรกิจนี้ในอนาคตโตแน่นอนนะครับโตในส่วนไหนบ้างไม่รู้ว่าจะส่วนใน CPF CPO อะไรจะโตในส่วนไหนก็ดูนะครับแต่ประเด็นคือระหว่างทางขึ้นอย่างที่บอกคืออะไรมันจะขึ้นเหมือนหุ้นที่ผมโชว์ให้ดู SCC ถูกไหมแต่ในเวลาที่คุณซื้อคนซื้อในเวลาที่ไหนที่ราคามันต่ำนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าราคาต่ำเนี่ยคือตรงไหนนะครับอ่ะ
แต่เคสเนี้ยถามว่าในปัจจุบันเนี่ยมองยังไงก็มันแพงถูกไหมจ่ายเงิน 180,000 ล้านเพื่อที่ปลายปีจะได้ 3,000 น่ะถูกไหมถ้าคุณมี 180,000 ล้านคุณซื้ออะไรดีกว่าไหม